ผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนแต่สเก็ตบอร์ดมันพาให้ผมได้ขึ้นเครื่องแล้วก็ไปแข่งที่เกาหลีตอนนั้นไปแข่งในนามทีมชาติผมใช้สเก็ตบอร์ดแบบไถไปไกลมากแทบจะทั่วกรุงเทพเลยครับพี่มันเป็นความชอบความอยากจะเล่นความรักในการเล่นอ่ะพี่ผมขาดมันไม่ได้จริงๆผมเคยเป็นซึมเศร้าอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเกิดจากแบบการโดนโกงเงินไม่ทำอะไรสักอย่างเลยแบบปล่อยให้ชีวิตมันว่างเปล่าไปเลยพี่ตอนนั้นผมก็ไปช่วยแม่ขายของไอ้ตรงโซนที่แม่ผมขายของเนี่ยมันจะผ่านลานสเก็ตเกาะลอยผมก็ได้เห็นคนเล่นสเก็ตกันอายุประมาณ11ครับมันแปลกใหม่กว่ากีฬาฟุตบอลหรืออะไรทั่วไปที่แบบคนเขาเล่นปกติพี่ตอนนั้นด้วยความเด็กก็คือแบบความต้องการตามภาษาเด็กเลยพี่มันเท่แล้วมันก็เจ๋งขายของรองเท้าผู้หญิงแฟชั่นอะไรพวกนี้เก็บเงินจากการแบบช่วยแม่ขายของเนี่ยครับผมก็แบบมีลักไก่แบบว่าขายได้เก็บเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ตามภาษาเด็กอะพี่แอบแม่ไปซื้อสเก็ตบอร์ดมาประมาณ1,000ของจำได้แล้วค่อยมาบอกทีหลังแต่พอแม่ไปขายของที่พระราม2ผมก็เจอกับรุ่นพี่เจอพี่โมที่วอลบูลเลตพอพี่เขาเล่นเสร็จพี่ผมขอยืมเล่นต่อหน่อยแล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โบเขาก็เอาเงินให้ก่อนไปซื้อแผ่นมาให้ผมก็เอาเงินให้พี่โบผมก็จะได้แผ่นมาแผ่นแรกเป็นคอมพีสเก็ตที่เป็นสเก็ตจริงๆครับพี่ได้ฝึกแบบว่ามีสกิลเพิ่มขึ้นเยอะมีแต่คนบอกว่าผมแม่นเล่นไม่หยุดมาพักกินน้ำแป๊บนึงแล้วก็ไปเล่นต่อปากแม่งแบบบ่นว่าเหนื่อยชิบหายเลยแต่ก็เล่นอย่างเดียวเลยพี่ยันเช้าเลยพี่ทางฟอร์เล่นหาตัวแทนของแต่ละภาคแต่ละที่เล่นเพื่อที่จะได้สปอนเซอร์น่าจะช่วง 13-14 แบบทางเฟสเขาไปเลยแล้วเขาก็มาจัดงานที่เราเล่นที่พระราม2ครับแล้วผมก็ได้เป็นเรียวลูกี้ผมก็แบบเหมือนไปใช้ชีวิตอยู่ทางโน้นเลยแบบไม่ได้กลับบ้านเลยพี่ไปอยู่ออฟฟิศเขาตื่นมาเล่นสเก็ตตื่นมาเล่นสเก็ตมีงานแข่งไปแบบฟิตจัดพี่เรียนอยู่พี่แล้วก็แบ่งเวลาเอามันค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆให้เราแบบยิ่งชอบมันมากขึ้นยิ่งเราเล่นท่าใหม่ๆได้มันก็จะยิ่งปลดล็อกความสำเร็จแต่ละวันไปพี่สเก็ตบอร์ดแม่งไม่มีชนชั้นอะเพื่อนผมบางคนบ้านรวยมากๆบางคนก็บ้านแบบจนผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนแต่สเก็ตบอร์ดมันพาให้ผมได้ขึ้นเครื่องแล้วก็ไปแข่งที่เกาหลีครับตอนนั้นไปแข่งในนามทีมชาติเราไม่ได้เข้ารอบแต่เราได้อันดับที่ดีนะพี่ประมาณ14เอเชียอันดับดีที่สุดในไทยแล้วผมแม่งมีโอกาสได้ไปอเมริกาพอดีมาให้คำตอบช่วงวันสุดท้ายสเก็ตแม่งก็พาให้เราได้ไปจริงๆตอนเด็กๆก็ไม่เคยคิดว่าโตมาจะแบบได้สปอนเซอร์มีคนยอมรับบอกว่ามันสุดได้อีกเลยมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยผมเคยเป็นซึมเศร้าอยู่ช่วงนึงของชีวิตช่วงม.ปลายเลยผมจำได้เลยผมไม่ไปโรงเรียนไม่ไปไหนเลยเกิดจากแบบการโดนโกงเงินผมมีเงินก้อนจากการที่เก็บจากสเก็ตเนี่ยประมาณ 30,000 สำหรับเพื่อไปใช้ตอนไปแข่งเกาหลีกับไปอเมริกาอย่างเงี้ยมีบริษัทขายตรงแม่งมาหลอกเราอ่ะมาเสนอนู่นนี่นั่นไอเราแบบเอาเงินตรงเนี้ยแบบเข้าไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกผมแบบไม่ทำอะไรสักอย่างเลยแบบปล่อยให้ชีวิตมันว่างเปล่าเลยพี่มีรอบนึงที่ถึงกับต้องเข้าไปรักษาเหมือนผมไปเกเรอะพี่แบบใช้ยาอย่างอื่นอะไรที่แบบทำให้เกิดประสาทหลอนอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วมันเป็นเสี้ยววิที่ทำให้เราแบบหลุดไปได้เลยแบบหลุดจริงๆอะพี่จิตใจเราแม่งไม่มีการยังคิดแล้วอะคนรอบข้างมองว่าเราไม่ใช่คนเดิมแหละแต่เราก็ยังไม่รู้ตัวสายตาอะไรทุกอย่างมันมุมบอกวันหนึ่งผมแบบเราควรทำอะไรสักอย่างแล้วว่าแบบดึงตัวเองขึ้นมาพี่แล้วผมก็เริ่มจากการกลับมาออกกำลังกายต้มไข่กินตอนเช้าวิดพื้นฟิตร่างกายก่อนพี่
แล้วแบบสภาพจิตใจมันก็ค่อยๆกลับมาเรื่อยๆพอจิตใจเรากลับมาเราก็ไปออกงานสเก็ตเราก็ลืมเรื่องเก่าๆไปแล้วที่แบบมันแย่ๆพี่สภาพจิตใจผมก็กลับมาพอสเก็ตเนี่ยแหละพี่ผมใช้สเก็ตบอร์ดแบบถ่ายไปไกลมากแทบจะทั่วกรุงเทพเลยพี่ไปหมดเลยพี่ถนนคูหาอะไรก็ไปหมดเลยครับมันเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับสเก็ตได้เห็นความคิดผู้คนมันเป็นมุมมองที่แบบบางคนก็ไม่ได้สัมผัสมันเป็นความชอบความอยากจะเล่นความรักในการเล่นอ่ะพี่ผมขาดมันไม่ได้จริงๆได้สกิลการขายของมาจากแม่นะพี่ผมเลยแบบชอบขายของแล้วก็แบบชอบคุยกับผู้คนคำว่าโฮมเลสความหมายของคนทั่วไปมันก็คือแบบคนไร้บ้านความหมายสำหรับผมมันก็คือใช้ชีวิตแบบอยู่ไหนก็ได้พี่เหมือนอยู่บ้านไปทุกที่ก็มีคนรักเขาก็เริ่มทำเสื้อขายสิ่งที่เราเป็นนะพี่แบบคนชอบก็แบบสนับสนุนได้เงี้ยผมว่าสังคมสเก็ตมันดีนะพี่มันเหมือนแบบส่งต่อกันมากกว่าเรายังจำภาพตัวเองตอนเด็กๆที่แบบอยากได้โอกาสยังมีแผ่นใหม่อะไรเงี้ยที่พอเราได้รับมามันปลูกฝังให้เราเรื่อยๆว่าเราควรซัพพอร์ตโลโก้ซัพพอร์ตคนที่แม่งไม่มีอะไรและแม่งต้องการจะเล่นจริงๆอ่ะแววตาแม่งบ่งบอกเวลาที่ผมได้รางวัลได้แผ่นได้ล้อผมก็จะเลือกของสักชิ้น2ชิ้นผมก็จะแจกให้เด็กผมแบบจะทำให้แม่งเป็นตำนานให้คนมันจดจำเราถึงไม่ใช่โปรคนยอมรับว่ามึงแม่งแบบเจ๋งผมว่าแม่งยิ่งกว่าโปรอีกแบบว่าสไตล์มึงแม่งได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คือการเป็นที่ยอมรับของเด็กสเก็ตทั่วโลกนะพี่นี่คือเป้าหมายที่แบบตั้งแต่เด็กๆที่ผมคิดไว้เลยนะพอโตมาเป้าหมายมันก็เยอะมากขึ้นแบบเอาที่ชัดเจนเลยคืออยากกลับไปเล่นสเก็ตที่อเมริกาไปงานสเก็ตที่อเมริกาไปสัมผัสออริจินอลที่แบบถ่ายสเก็ตไม่ต้องมีคนตกใจไปทำวิดีโอที่นั่นอะไรเงี้ยที่ไปใช้ชีวิตแต่ผมก็ยังอยากกลับมาเมืองไทยนะหมายถึงว่าไปเพื่อตามความฝันของเราก่อนตายพี่หมายถึงแบบผมรู้แค่นี้ว่าผมยังไม่ตายผมต้องทำให้ได้อยากแบบเหมาะกับเด็กสเก็ตรุ่นใหม่ๆเลยที่แบบว่าห้าวๆอยากลองยานู่นนี่นั่นอ่ะอย่าพึ่งเลยจริงพี่เหมือนผมที่ผ่านจุดพวกนั้นมาแล้วก็ไม่คิดที่จะกลับไปใช้เสียงพวกนั้นเด็กสเก็ตผมเห็นแม่งมีแววกันทุกคนเลยแบบเก่งๆอ่ะในสมัยเนี่ยอุปสรรคมันอยู่ที่ระหว่างทางจริงๆพี่ทุกคนเลยผมอยากอยู่ในวงการสเก็ตไปแบบตลอดชีวิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนเล่นเองหรือว่าจะเป็นเบื้องหลังคอยซัพพอร์ตเด็กๆเฝ้าดูเด็กรุ่นใหม่ออกมาโชว์สไตล์โชว์วิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับใฝ่ฝันมันต่อไปอย่าล้มเลิกถ้าเรายังชอบยังรักมันอยู่อ่ะพี่ผมแค่แบบต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าแบบมันจะให้อะไรมาผมอยากให้ทุกคนลองเล่นดูครับ